ห่างหายไปนานครับกับการเปิดกล่องโมเดลแฮร์รี่พอตเตอร์คราวนี้นะครับมาในภาคของห้องแห่งความลับนะครับเป็นคอลเลคชันใหม่ของป๊อปมาร์ทที่เพิ่งออกมาเลยนะจะมีทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับก็คือ12ตัวนะครับตามด้วยซีเครท1ตัวนะครับเรามาลุ้นกันครับว่าในกล่องเนี้ยเราจะได้ซีเครทหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยได้ซีเครทเลยนะครับอยู่กันไปยาวๆนะครับสำหรับซีรีส์โมเดลแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะแต่ภาคนี้เขาทำกล่องได้สวยมากนะครับดูดิผมชอบลายที่กล่องเขามากเลยมันแบบเนี่ยถือว่าภาคนี้ออกแบบดีชอบมากนะครับนี่ตัวกล่องนะครับสามารถทำแบบนี้ได้เอาไว้แบบไปตั้งขายหรือว่าตั้งโชว์นะหลายๆกล่องคอลเลคชันมาวางเรียงกันนะผมว่าก็สวยดีนะ12กล่องเริ่มจากกล่องแรกครับนี่ให้ดูตัวกล่องก่อนมี12ตัวนะครับผมชอบอ่ะโหตูดแอบเปิดยากอ่ะเปิดมาตัวแรกนะครับจะเป็นอะไรวะเนี่ยมีแต่ฐานตัวโมเดลยังไม่มีครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผมโอ้เฮ้ยดูดีอ่ะนี่ครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มีฐานด้วยนี่เฮ้ยโหสวยอ่ะนี่สวยมากเป็นตัวยืนหน้ากล่องเลยนะครับกำลังแบบลายเวทไปที่กล่องต่อไปครับกล่องที่2หรือว่าจริงๆแล้วเราเปิดปกติดีกว่ามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะครับนี่ผมก็จะลุ้นพร้อมทุกคนเลยปุ๊บใครจะเอาหัวออกมาก่อนนะครับใครจะเอาหัวมาก่อนครับ1 2ฮึบเฮ้ยศาสตราจารย์ดับเบิลดอครับผมเฮ้ยดับเบิลดอเท่ว่ะมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะตัวฟินิกครับเกิดใหม่จากเท่าฐานเกิดใหม่จากเท่าฐานมีนกฟินิกซ์รู้สึกว่าจะมีฐานด้วยนะครับผมยังไม่ได้ดูการ์ดของภาคนี้นี่การ์ดของภาคนี้ครับโอ้การ์ดก็สะสมได้กล่องก็สะสมได้นะคือใครเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ผมอยากให้ซื้อจริงๆนะป๊อปมาร์ทเนี่ยนี่ครับฐานเราสามารถนำมาตั้งวางได้แบบนี้นี่สวยมากนะครับลองต่อมาครับผมมาลุ้นกันครับเอ๊ะนี่ตัวเล็กกว่าผมว่าจะเป็นด็อบบี้หรือเปล่าด็อบบี้หรือเปล่าฟึ่งด็อบบี้ครับผมแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่กลับไปที่โรงเรียนฮอกวอตส์นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่กลับไปที่ฮอกวอตส์โรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ปีนี้โอ้โหหน้าด็อบบี้หน้าด็อบบี้น่ารักว่ะดูมาดูหน้าด็อบบี้นะน่ารักกุ๊กกิ๊บมากนะนี่ด็อบบี้ก็มีฐานมาให้ไปที่ตัวถัดไปครับซีเครทจะมาไหมเนาะกล่องนี้ตัวนี้แอบตัวใหญ่นิดนึงนะครับเปิดมาเป็นว่านี่ไม่ใช่โอ้ยเป็นเฮอร์ไมโอนี่ครับผมเป็นเฮอร์ไมโอนี่ร่างแมวเหมียวน่ารักมากแท่นยืนนี่ผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเลยละอันนี้เป็นแท่นยืนแบบปกติเลยอะเนี่ยแบบเหมือนด็อบบี้เลยไปที่กล่องถัดไปครับผมตัวนี้จะเป็นผมเหรอน่าจะเป็นเฮอร์ไมโอนี่ครับไมโอนี่จริงด้วยครับตอนกำลังนั่งผสมน้ำยาสับปะรดอยู่นะแล้วก็จะกลายเป็นไอเหมียวเป็นเฮอร์ไมโอนี่ตัวเหมียวตัวนี้อุ้ยแล้วเขาเอาพลาสติกหุ้มน้ำยามาให้อ่ะแบบว่ากันแบบเป็นรอยเป็นสีลอกอะไรเงี้ยอ๋อที่ตัวขวดเป็นขวดแก้วครับมันเป็นไม่รู้เห็นไหมแต่มันเป็นขวดแก้วเลยอ่ะซีเครตต้องมาสักตัวผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่าซีเครตของภาคนี้มันเป็นตัวอะไรนะจับไปถ้าเป็นผ้าคลุมเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสเนปหรือเปล่าหรือไม่ก็เมอร์เทิลจอมข้ามควรครับอุ้ยไม่ใช่ครับเป็นแฮร์รี่ครับแฮร์รี่ตอนถือดาบไอ้นั่นก็ดิกกิฟฟินดอร์มีดาบมาให้ครับแล้วก็มีฐานตอนกำลังสู้กับงูนี่เป็นโคตรเท่เท่จริงหอมด้วย ภาคนี้ถือว่าทำรายละเอียดออกมาดีนะเหมือนภาคที่แล้วโดนบ่นเรื่องรายละเอียด ตัวเล็กมันไม่ละเอียดเท่าไอ้ภาคโตนะครับก็เลยแก้มาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดมันทำดูดีขึ้นนะครับมีดาบมีฐานมีอะไรถ้าเป็นภาคอื่นก็คือแบบจะยืนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่หมดไปกันต่อศาสตราจารย์สเปาอ่ะไม่เชื่อเลยวะไม่ใช่อะไรนะที่มันโม้อ่ะหรือเปล่าฮึบไม่ใช่ครับเป็นพ่อหนุ่มรอนวิสลีย์วิมากับของเล่นเต็มเลยครับดูของเล่นเต็มเลยสำหรับรอนวิสลีย์เฮ้ยแล้วดูให้ดูหน้ารอนครับหน้าแบบตอนกำลังทำไอ้นั่นอ่ะกำลังเสกหนูอ่ะในคาบของมาโกนาเกาแล้วก็แต่ว่าไม้หักอ่ะ
ลาเวอร์โต ต้องเปลี่ยนไม้กายสิทธิ์แล้วล่ะคุณวิสลีย์สมุดจิ๋วโหด้วยความที่มันเล็กมากครับผมไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมแต่ถ้วยเนี่ยมันจะเป็นขนๆเลยนะมันไม่ใช่ถ้วยแบบถ้วยพลาสติกถ้วยแก้วนะเว้ยเป็นขนๆเลยอ่ะผ่านไปก่อนนะครับสำหรับรอนโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับมีหัวมีตัวด้วยอันนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นตัวอะไรให้มันโผล่มาแบบโผล่หัวมาก่อนแล้วกัน1 2ฮึบเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้รอนอันนี้เป็นรอนตอนอ้วกครับตอนอ้วกที่เสกเข้าไปแล้วพูดว่าขยะขยงขยะขยงขยะขยงมีตัวไอ้นั่นด้วยอ่ะไอ้ตัวที่อ้วกเป็นเนี่ยตัวที่อ้วกแล้วมันเป็นหอยทากอ่ะเห็นปะแล้วก็มีเก้าอี้มีอะไรครับแล้วก็มีฐานให้นะเขาทำรายละเอียดมาดีนะภาคเนี้ยผมยังไม่ได้ดูราคาไงอันนี้ลุงเป็นคนซื้อนะครับต้องไปดูราคาก่อนว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าเกิดราคาถูกแล้วมันทำออกมาดีเนี่ยกล่องนี้เป็นแบบเป็นมาสเตอร์พีซได้เลยก็มาที่กล่องนี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นอาจารย์หรือเปล่านั่นไงเป็นอาจารย์ขี้โม้อะผมจำชื่อไม่ได้แล้วอาจารย์ตัวนี้ครับโอ้ยแต่อาจารย์หล่อว่ะทำหน้าอาจารย์มาโคตรหล่อเลยอ่ะเหมือนเนี่ยอย่างกับเจ้าชายดินี่และที่ฐานเห็นไหมมันคือตอนที่ประลองกับไอ้นี่เว้ยประลองกับสเนปซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะต่อกันฐานมันน่าจะต่อกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันต่อกันหรือเปล่าเลขสามกล่องนะครับเดี๋ยวดูก่อน1 2 3เฮ้ยโอ้ตกใจเมอร์เทิลจอมข้ามควรอันนี้เป็นตัวเป็นแบบใสๆด้วยเห็นป่ะแล้วก็มีตัวนี้ตรงนี้เป็นชักโครกนะครับเฮ้ยเมอร์เทิลก็ทำดีอ่ะมันเป็นตัวใสๆด้วยผมให้ดูด้านหลังนะว่ามันเป็นแบบกราฟิกเหมือนรูปภาพอ่ะเนี่ยมันเป็นภาพวาดเหลือ2กล่องแล้วหนักเท่ากันว่ะหนักเท่ากันตอนนี้ตัวที่ยังไม่ออกนะครับก็คือนี่ตัวที่ยังไม่ออกก็คือศาสตราจารย์สเนปกับมัลฟอยอันนี้น่าจะเป็นศาสตราจารย์สเนปนะครับไม่ใช่นี่มัลฟอยแน่เลยปึ้มมิสเตอร์มัลฟอยเนี่ยแล้วหูฟังมันเป็นแบบขนๆด้วยนะมันไม่ใช่แบบเป็นพลาสติกโมเดลนะครับนี่คือหน้ามัลฟอยนะครับและนี่คือหน้าต้นแมนดริกเห็นหน้ามันปะมียิ้มๆด้วยนะต้นแมนเด็กอย่างน่ารักเลยนี่ครับมิสเตอร์มัลฟอยตัวสุดท้ายนี่ผมแอบภาวนาให้เป็นสเนปนะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่สเนปเนี่ยมันจะไม่คู่กับศาสตราจารย์คนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เท่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นซีเคร็ตก็ได้ตัวท้ายก็อยากเห็นซีเคร็ตเหมือนกันแต่ว่าก็คงได้ยากครับคงได้ยากจริงตัวท้ายไม่น่ามีอะไรผิดแปลกครับนี่ครับผมเป็นศาสตราจารย์สเนปแล้วมันเอามาวางต่อกันนะครับโอ้โหเป็นไงเป็นแบบสู้กันอะต่างคนต่างแลกไม้กันนะครับโคตรเท่นะครับก็ทำเนียมของผมนะครับจะมีการสรุปด้วยว่าผมชอบตัวไหนแล้วก็ไม่ชอบตัวไหนเอ้ยชอบตัวไหนมากสุดชอบตัวไหนน้อยสุดแล้วก็ตัวไหนที่รู้สึกว่าดีสุดกับรายละเอียดน้อยสุดซึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยโหภาคนี้เลือกยากมากภาคนี้เลือกยากมากแต่ว่าถ้าผมชอบสุดผมชอบเป็นตัวนี้ว่ะแฮร์รี่พอตเตอร์กับดาบพลาสติกกริฟฟินดอร์นะครับมันเท่อุ้ยเอาดาบดูดมันเท่นะครับแล้วมันก็ถือหมวกขสันด้วยแล้วหน้าตามันก็แบบว่าเท่ไม่มีอะไรติเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวที่ผมชอบน้อยสุดเป็นมัลฟอยครับผมรู้สึกว่ามัลฟอยมันธรรมดาไปหน่อยก็เลยชอบน้อยสุดนะครับให้มัลฟอยธรรมดาส่วนถ้ารายละเอียดดีสุดนะผมคิดว่าเป็นตัวนี้ว่ะศาสตราจารย์ดับเบิลดอร์นะครับกับนกฟินิกตัวนี้ผมให้รายละเอียดดีที่สุดส่วนรายละเอียดน้อยที่สุดนะครับนี่เลยด็อบบี้นี่ไม่มีอะไรเลยครับธรรมดามากรายละเอียดน้อยที่สุดนะครับนอกนั้นถือว่าสวยครับอย่างไอ้คู่นี้ก็ตีตื้นแฮร์รี่พอตเตอร์มาเลยครับเพราะมันแบบมันต่อเนื่องกันนะมันเป็นตัวที่เชื่อมโยงกันนะครับหรืออย่างรอนนี่บางทีมันก็ดูธรรมดานะแต่ว่าหน้ามันน่ารักนะครับหน้ามันทำออกมาได้ดีมากนะครับหรืออย่างตอนมันอ้วกรายละเอียดมันก็ยังดูดีอ่ะดูแบบมีลูกเล่นอ่ะเฮอร์ไมโอนี่เองก็รายละเอียดเยอะนะครับทั้งตอนผสมเนี่ยตอนนั่งผสมนี่ก็น่ารักนะครับหรือว่าตอนเป็นแมวนี่ก็ยังน่ารักเลยผมก็เลยเมอร์เทิลนี่ก็สวยแล้วก็แฮร์รี่ตอนใช้ผ้าคลุมล่องหนก็แบบก็ดีอ่ะดูดิมีไฟมีเอฟเฟคด้วยนะภาคนี้ผมให้ผ่านครับผมให้10เต็ม10เลยไม่มีข้อติเลยผมให้10เต็ม10เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะไปซื้อนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านป๊อปมาร์ทนะครับหรือว่าจะสั่งตามเพจตามอะไรอย่างนี้ผมว่าก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับแฮร์รี่พอตเตอร์เซตนี้เลยนะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอจบคลิปไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดู
รายละเอียดทุกตัวกันอีกทีด้านหลังนะครับด้านหลังคลิปนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามไว้ก่อนนะครับยังมีกล่องแฮร์รี่พอตเตอร์มาเปิดอีกน่าจะอีกประมาณสักหลายกล่องเลยแหละมีหลายกล่องเลยแหละที่จะมาเปิดนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอที่มาเปิดกล่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับกดเข้าไปที่ช่องนะครับสามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์รีวิวโมเดลเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ